ดิเลกพอดแคสต์ Politics of Everyday Life เพราะการเมืองอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ดิเลกพอดแคสต์ใน EP ที่57ของพอดแคสต์ของศูนย์วิจัยดิเลกชัยนามคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดิเลกพอดแคสต์ EP นี้จะพาคุณผู้ฟังมาสนทนากับศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงประเด็นในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่ในปัจจุบันนะครับความเป็นท้องถิ่นได้ถูกท้าทายในหลายมิติดังนั้นการทำความเข้าใจถึงความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รวมถึงประเด็นสำคัญที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการพูดถึงกันอย่างมากอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดประเด็นเหล่านี้จะเป็นสาระสำคัญที่ผมจะพาคุณผู้ฟังมาร่วมสนทนาไปด้วยกันสวัสดีครับอาจารย์สุภสวัสดิ์เมื่อกล่าวถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วองค์กรหรือสถาบันนี้มีความสำคัญอย่างไรกับประชาชนบ้างครับเวลาประชาชนเราเนี่ยในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยเราส่วนหนึ่งเราก็จะเป็นคนที่รับบริการสาธารณะจากรัฐใช่ไหมทีนี้ถ้าถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำคัญยังไงก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นสถาบันทางการเมืองก็ได้นะครับหรือเป็นองค์กรก็ได้ที่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะสำหรับประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งถ้าดูเผินๆเนี่ยหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันก็อาจจะคล้ายคลึงกับหน่วยงานราชการอื่นๆที่หน่วยงานราชการอื่นก็มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะเหมือนกันแต่ความพิเศษขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีตัวแทนของประชาชนใช่ไหมฮะที่ประชาชนเลือกเข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารหรือว่าเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นไอ้บริการสาธารณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคนจัดทำหรือให้บริการแก่ประชาชนเนี่ยมันก็เลยควรจะต้องเป็นบริการสาธารณะที่มันมีความสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนะหรือพูดง่ายคือในการจัดบริการสาธารณะโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรจะเข้าใจความต้องการของประชาชนหรือทำบริการสาธารณะที่มันมีความสอดคล้องกับสภาพของแต่ละภูมิสังคมได้ดีกว่าหน่วยงานราชการอื่นๆของรัฐคือที่จริงต้องบอกว่ากระทรวงทบวงกรมทั้งหลายมันก็จัดบริการสาธารณะใช่ไหมครับจังหวัดอำเภอซึ่งเป็นภูมิภาคก็จัดบริการสาธารณะแต่ว่าการที่ท้องถิ่นเป็นคนจัดบริการสาธารณะเนี่ยมันน่าจะพิเศษกว่าตรงที่ผมบอกว่าเพราะอย่างน้อยคนที่บริหารคนที่กำกับทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือคนที่ประชาชนเลือกเฟ้นเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ท้องถิ่นทำมันก็ควรจะตรงจริตตรงใจกับประชาชนในท้องถิ่นแต่ละแห่งได้มากกว่าครับผมว่านั่นคือความสำคัญของท้องถิ่นแล้วทำไมเราถึงต้องรู้จักหรือทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของตนเองด้วยครับอาจารย์ผมว่าการที่เรารู้จักและเข้าใจเนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลนะการรู้จักก็คืออาจจะหมายความว่ารู้จักคนใช่ไหมรู้จักคนที่จะไปบริหารรู้จักคนที่จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญอันเนี้ยถ้าเรารู้จักเราก็จะเลือกได้ถูกใช่ไหมครับหรือเข้าใจท้องถิ่นผมไม่แน่ใจคำถาม exactly คืออะไรนะแต่ว่าเข้าใจท้องถิ่นหมายความว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นเรามีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนยังไงใช่ไหมคือมันจะได้ตอบความคาดหวังของเราอะคือเวลาเราถ้าเราไม่เข้าใจท้องถิ่นเราก็อาจจะคาดหวังกับท้องถิ่นเยอะหรือน้อยเกินไปก็ได้ผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติเราเข้าใจว่าท้องถิ่นมันทำงาน10อย่างถ้าเราเข้าใจแบบนี้นะเราก็จะมีความคาดหวังที่ตรงกับสิ่งที่ท้องถิ่นทำใช่ไหมแต่ถ้าเรามีความเข้าใจว่าท้องถิ่นทำ50อย่างทั้งที่จริงมันทำ10อย่างอันนี้มันก็จะส่งผลให้เราเกิดความผิดหวังละเพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราเข้าใจบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ว่าท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นแต่รูปแบบทำอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีความคาดหวังที่มันตรงกับสิ่งที่ท้องถิ่นควรทำหรือถ้าเราเข้าใจว่าท้องถิ่นเป็นองค์กรแบบไหนท้องถิ่นต้องการคนยังไงใช่ไหมถ้าเราเข้าใจแล้วเราคาดหวังตรงเนี่ยมันก็จะทำให้วิธีการในการที่เราเลือกคนเข้าไปทำงานในท้องถิ่นเนี่ยมันมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพของบริบทมากกว่า
หากนับตั้งแต่หลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540ที่เรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการในรัฐธรรมนูญกระทั่งปัจจุบันพ.ศ. 2566อาจารย์มองพัฒนาการของการปกครองท้องถิ่นและการบริหารท้องถิ่นของไทยเป็นอย่างไรบ้างครับคือหลายคนก็มองว่าท้องถิ่นไทยก่อนและหลังปี40เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือถ้าเรา define ท้องถิ่นนะฮะมันอาจจะแบ่งช่วงสำคัญของพัฒนาการได้ก็คือช่วงก่อน2540ช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็หลัง2540อีกช่วงหนึ่งก่อน2540เนี่ยผมบางทีบางคนเขาก็อนุโลมนะเขาก็เรียกว่ายุคที่การปกครองท้องถิ่นของไทยเนี่ยมันเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐคือหมายความว่ารัฐหรือสเตทเนี่ยเป็นกลไกนำที่สำคัญในการบริหารงานหรือชี้นำการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก่อน2540เนี่ยโดยโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะซ้อนทับอยู่กับบริหารราชการส่วนภูมิภาคโดยเฉพาะยิ่งในแง่ของตัวคนใช่ไหมฮะที่มาทำหน้าที่ในการบริหารผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยอบจ.เนี่ยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถ้าตามกฎหมายเดิมเนี่ยกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการส่วนจังหวัดหรือที่พูดง่ายคือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอบจ.เนี่ยในช่วงก่อน2540คือพ.ร.บ.ปี2498เนี่ยกฎหมายฉบับนั้นเนี่ยมันกำหนดให้ตัวผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นข้าราชการประจำเนี่ยยังทำหน้าที่เป็นนายกอบจ.โดยตำแหน่งใช่ไหมฮะแล้วก็จะเลือกเฉพาะสมาชิกสภาจังหวัดใช่ไหมผู้ว่าก็เป็นนายกอบจ.แล้วตัวปลัดจังหวัดก็อาจจะเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยตำแหน่งเหมือนกันเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยเคสของอบจ.ก็ชัดเจนว่ามันก็คือผู้ว่ามานั่งเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับหรือก่อนหน้านั้นเรามีสุขาภิบาลใช่ไหมสุขาภิบาลก็คือส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ที่เป็นเขตสุขาคือพื้นที่โดยรอบที่ว่าการอำเภอใช่ไหมครับซึ่งในกฎหมายสุขาภิบาลเดิมก็กำหนดให้นายอำเภอเป็นประธานคณะกรรมการสุขาเพราะนั้นเราจะเห็นว่านายอำเภอก็คือข้าราชการประจำเพราะก่อน2540เนี่ยหลายคนจึงบอกว่ายุคนั้นเนี่ยยุคท้องถิ่นไทยเป็นยุคของการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐก็คือหมายว่าราชการส่งคนตัวเองมาเป็นคนบริหารงานท้องถิ่นตอนนี้หลัง40เกิดอะไรขึ้นหลัง40เกิดการปฏิรูปการเมืองอย่างที่เราทราบกันใช่ไหมฮะรัฐธรรมนูญ2540เป็นรัฐนูนที่หลายคนก็บอกว่ามันมีเนื้อหาก้าวหน้ามากนะครับในมิติเรื่องความเป็นประชาธิปไตยในมิติเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรวมถึงมิติที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นด้วยอาจจะบอกได้ว่ารัฐนูนปี40เนี่ยเป็นก้าวย่างที่สำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงโครงสร้างแล้วก็ในเชิงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นผมว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยทำอย่างน้อย3เรื่องเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นนะครับเรื่องที่1เนี่ยที่ว่ารัฐธรรมนูญ40พูดเรื่องการได้มาซึ่งผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้เขียนไว้ชัดเจนว่าผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้งจะเป็นการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหรือจะเป็นการเลือกตั้งของสภาก็ตามแต่ต้องมาจากการเลือกตั้งอันนี้ที่1นะครับอันที่สองที่ผมว่าสำคัญสำหรับรุ่น40คือการพูดถึงเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนของการกระจายอำนาจอันเนี้ยในรัฐนูลปี40ก็ได้พูดไว้นะครับว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ก็จะต้องมีการไปจัดทำกฎหมายที่ว่าในเรื่องของการกระจายอำนาจเป็นการกำหนดแผนกำหนดขั้นตอนของการกระจายอำนาจซึ่งอันเนี้ยก็นำไปสู่กฎหมายสำคัญอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี42ซึ่งกฎหมายฉบับนี้คือกฎหมายหลักที่ขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจในประเทศไทยในช่วงหลังจากนั้นนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือนัยยะที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของรัฐธรรมนูญ2540กับอันที่3เนี่ยผมว่ารัฐธรรมนูญ40เปลี่ยนหรือปรับหลักแนวคิดที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยท้องถิ่นเพราะว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยไม่ได้พูดแค่เรื่องของการเลือกตั้งผู้บริหารเท่านั้นแต่รัฐธรรมนูญ40ยังพูดเรื่องการมีส่วนร่วมโดยตรงของประชาชนทั้งในเรื่องของการบริหารงานผ่านการเรียกว่าอะไรนะฮะการเสนอข้อบัญญัติของท้องถิ่นรวมทั้งเรื่องของการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนทั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันคือ approach ที่ว่าในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่มันไม่ใช่แค่ประชาธิปไตยแบบตัวแทนแต่ผมคิดว่า
รัฐธรรมนูญ40พยายามวางหลักเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมนะครับในระดับท้องถิ่นเอาไว้ซึ่งผมคิดว่าทั้ง3เรื่องเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะมันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดการปฏิรูปนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมแล้วหลายเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่านโยบายทางการเมืองแต่หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงหลังจากนั้นมันอาจจะไม่ได้หนุนเสริมมากนักแต่ว่ามันก็ทําให้คล้ายๆกับว่ามันมีหลักกันเนี่ยที่ทําให้การปกครองถิ่นในบ้านเรามันไม่สามารถที่จะถอยย้อนกลับไปได้นะฮะหมายถึงว่ามันจะถอยหลังไปมากกว่านั้นมันก็ถอยลำบากเพราะว่ากฎบัญญัติอันนี้มันก็วางหลักการเอาไว้อย่างเช่นในช่วงถึงแม้เราจะบอกว่าในช่วงคสช.เข้ามาก็ท้องถิ่นไทยก็ถูกแช่แข็งก็จริงนะครับก็ถูกแช่แข็งจริงเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นอะไรก็ถูกหยุดชะงักยกเลิกอะไรเงี้ยไม่จัดให้มีการเลือกตั้งแต่ถามว่ามันเปลี่ยนแนวคิดพวกนี้ได้ไหมทั้งหมดเปลี่ยนไม่ได้นะครับหลังจากนั้นมาก็ต้องกลับไปเป็นแบบเดิมเป็นอย่างน้อยที่สุดนะครับก็คือก็ต้องมีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งอะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นว่าอันนี้ก็คือความสําคัญเพราะฉะนั้นบางคนยังบอกว่ารัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันก็เปลี่ยนแนวคิดใช่ไหมจากเดิมซึ่งมันเป็นการปกครองท้องถิ่นโดยรัฐทําให้พอหลัง40เนี่ยมันคือการปกครองท้องถิ่นโดยประชาชนเนี่ยโดยประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นคนก็บอกว่ามันกลายเป็น local self governance นะก่อนหน้านั้นเป็น local state government ครองท้องถิ่นโดยรัฐแต่พอหลัง40ก็กลายเป็น local self governance ซึ่งหลักการพวกนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับมันต้องหนุนเสริมซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของรัฐธรรมนูญ40แล้วอย่างกรณีล่าสุดในเรื่องของการกระจายอำนาจของโรงพยาบาลอย่างกรณีของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารพสตนะครับที่จะให้ไปเป็นของท้องถิ่นในหลายพื้นที่ก็ยังถูกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเรียกคืนอัตราหมายถึงอัตรากำลังนะครับอาจารย์กับการกระจายตัวของโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เป็นไปด้วยกันเรามักจะเห็นเคสแบบนี้อยู่บ่อยครั้งในฐานะนักวิชาการด้านท้องถิ่นอาจารย์มองว่าเราจะจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไรได้บ้างครับผมว่าอันเนี้ยคือมันต้องเข้าใจธรรมชาติของการกระจายอำนาจว่าที่จริงแล้วธรรมชาติการกระจายอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่พูดกันตามตรงคือคนที่มันมีอำนาจอยู่เดิมคนที่เป็นเจ้าของอำนาจอยู่เดิมมันไม่มีใครอยากที่จะทำให้อำนาจตัวเองนั้นลดลงคือเวลาเราพูดว่ากระจายอำนาจเนี่ยมันก็คือต้องกระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือมันก็ถ่ายโอนอำนาจจากตรงกลางเนี่ยไปให้กับพื้นที่มากขึ้นไปให้กับท้องถิ่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วสมมติฐานที่สำคัญก็คือเมื่อคุณทำเรื่องขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจแปลว่าบรรดาหน่วยงานเดิมที่เป็นเจ้าของอำนาจหรือเป็นเจ้าของภารกิจเขาย่อมต้องเสียอำนาจหรือถ่ายโอนภารกิจที่เขารับผิดชอบอยู่เนี่ยไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำซึ่งอันเนี้ยมันก็แน่นอนนะครับว่าในสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ทั่วไปหน่วยงานเหล่านี้ก็อาจจะไม่ค่อยร่วมมือหรืออาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับกระบวนการเท่าไหร่ซึ่งประเทศไทยเราเองก็เจอสถานการณ์เช่นนั้นบางครั้งในบางคนถึงขนาดบอกว่าไอ้ปรากฏการณ์กระจายอำนาจหรือการถ่ายโอนอำนาจเนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะมูลเหตุหรือปัจจัยสำคัญที่มันเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวขับเคลื่อนให้เกิดกระบวนการกระจายอำนาจลำพังในภาวะสถานการณ์ที่มันเป็นปกติเนี่ยหรือในกรณีที่สมมติรัฐบาลกลางไม่ได้มีสัญญาณที่ชัดเจนนะครับหรือมีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องการกระจายอำนาจการกระจายอำนาจก็จะไม่ค่อยไปไหนหรืออาจจะไม่เกิดด้วยซ้ำไปเคสของประเทศไทยเนี่ยผมก็จะว่าเราเองก็เจอประสบการณ์ของการต่อสู้นะครับระหว่างท้องถิ่นกับส่วนราชการผมคิดว่ามันเป็นการต่อสู้ในเกมอย่างหนึ่งเพราะว่าบรรดาส่วนราชการทั้งหลายเหล่านี้เวลาพูดเรื่องกระจายอำนาจก็ต้องก็แน่นอนภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เขาต้องเสียไปใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าเราวางหลักในแผนกระจายอำนาจบอกว่าในการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการลงสู่ท้องถิ่นเนี่ยยึดหลักว่างานไปเงินไปคนไปนี่หลักที่เขาพูดกันนะครับหมายว่าเมื่อถ่ายโอนงานของกรมของส่วนราชการไปท้องถิ่นแล้วเนี่ยงบประมาณก็ต้องตามไปใช่ไหมงบประมาณที่ทำภารกิจนั้นก็ต้องตามไปบุคลากรใช่ไหมครับที่รับผิดชอบภารกิจเหล่านั้นซึ่งเดิมเป็นของส่วนราชการก็ต้องตามไปอันนี้คือหลักที่แผนกระจายอำนาจพูดทีนี้ถ้าเราว่ากันตามหลักการนี้จริงๆเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าถ้าภารกิจถ่ายโอนลงไป
ส่วนราชการก็ไม่สามารถที่จะเสนอของบประมาณนะในการทําภารกิจเหล่านั้นเพราะมันถือว่าภารกิจเหล่านั้นได้ถ่ายโอนลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือถ้ามองในมุมว่าคุณเคยมีบทบาทเคยมีอํานาจในเรื่องดังกล่าวการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจมันทําให้บทบาทอํานาจหน้าที่คุณลดลงเพราะฉะนั้นแน่นอนคนต่อต้านหรือแม้กระทั่งเรื่องคนเนี่ยใช่ไหมงานไปเงินไปคนไปแปลว่าอะไรบุคลากรของส่วนราชการก็ต้องถ่ายโอนลงสู่ท้องถิ่นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่มันทําให้เกิดกระบวนการในการต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็การยื้อแย่งนะทรัพยากรยื้อแย่งผลประโยชน์เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ภารกิจหลายภารกิจถ่ายโอนได้ยากยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณยกตัวอย่างเรื่องสาธารณสุขสาธารณสุขคือหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับการศึกษาคือหนึ่งในนั้นแล้วก็อีกหลายหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกันคือไม่อยากถ่ายโอนภารกิจของตัวเองเพราะว่านอกจากเสียงานแล้วจะเสียเงินงบประมาณจะลดลงเสียคนงบประมาณบุคลากรคนจะหายไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าสถานการณ์บ้านเราเนี่ยการถ่ายโอนอย่างสถานีอนามัยเนี่ยเดิมเนี่ยคือสถานีอนามัยจนต่อมาก็อย่างที่ผมบอกเพราะเนื่องจากว่ามีการต่อสู้กันมีการยื้อแย่งกันเนี่ยนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็วางเกณฑ์วางแนวว่าในการรับโอนสมัยก่อนที่เรียกว่าสถานีอนามัยเนี่ยจะต้องมีกระบวนการประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนใช่ไหมอันนี้คือเงื่อนไขที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าไม่อยากให้กระบวนการถ่ายโอนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับก็ต้องผ่านกระบวนการประเมินซึ่งเอาเข้าจริงก็จะไม่ค่อยมีใครผ่านหรือไม่อยากจะเข้ารับการประเมินเพราะมันเป็นเรื่องยุ่งยากนะฮะหลังจากนั้นก็สถานีอนามัยก็เปลี่ยนเขาเรียกไหมเปลี่ยนสถานะมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับแล้วก็แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลในช่วงปลายสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยกรรมการกระจายอำนาจในยุคนั้นก็ยืนยันว่าสถานีอนามัยก็คือในคราวนั้นเนี่ยก็คือรพสตในปัจจุบันเพราะนั้นรพสตก็ต้องเป็นภารกิจที่ต้องถูกถ่ายโอนให้กับท้องถิ่นไปด้วยนี่ประเด็นก็คือว่าเมื่อต้องถ่ายโอนรพสตใช่ไหมมันก็คือโอนภารกิจงบประมาณก็อาจจะผลก็มีผลกระทบคนแหละอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นว่าทําให้ตอนนี้บุคลากรโดยของยิ่งที่สําคัญนะสําคัญมากกว่าข้าราชการด้วยซ้ำนะคืออสมนะครับหรืออาสาสมัครสาธารณสุขซึ่งอันเนี้ยก็คือพูดง่ายคือว่าสมัยก่อนอสมก็คือคนของสอทอใช่ไหมคนของกระทรวงสาธารณสุขสมัยก่อนก็ทํางานอยู่กับรพสตนั่นแหละก็คือ attach อยู่ที่รพสตแต่พอวันเนี้ยถ่ายโอนรพสตก็คือการถ่ายโอนรพสตแต่อสมยังไม่ได้ไปอันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันคือเรื่องเมื่อคุณโอนเนี่ยทรัพยากรคุณก็หายไปเพราะนั้นอันนี้ก็คือเกมอย่างหนึ่งเพราะนั้นถ้าถามว่ามันเป็นประเด็นไหมก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเจรจาอาจจะต้องต่อรองต้องพยายามดูนะครับว่าในท้ายที่สุดมันจะไปได้แบบไหนยังไงเพราะว่าอสมอเอาก็จริงคือมันก็เป็นกำลังสำคัญในการที่จะดูแลเรื่องสาธารณสุขขั้นมูลฐานของแต่ละพื้นที่นะครับปัจจุบันนี้ท้องถิ่นได้เป็นที่รับรู้ของคนในพื้นที่ว่ามีบทบาทและมีหน้าที่อย่างไรอาจารย์มองว่าในปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยครับความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องเผชิญเนี่ยคืออะไรผมมองมุมแบบนี้นะว่าวันนี้local issues ที่มันเป็นประเด็นสาระสำคัญอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีความท้าทายแล้วก็มีความยุ่งยากมากขึ้นผมพูดเสมอว่าอย่างวันนี้เรายกตัวอย่างเช่นคนในพื้นที่ในหลายพื้นที่ของประเทศต้องเจอกับปัญหาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมอกควันไม่ว่าจะเป็น PM 2.5ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่มันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ามันคือโจทย์ที่ท้าทายแล้วโจทย์ส่วนใหญ่เกินตัวท้องถิ่นหมดเลยนะคือพูดง่ายคือมันเป็นสิ่งที่ท้องถิ่นลำพังรับมือไม่ได้เราพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะครับเช่นผมบอกว่าคุณจะแก้ปัญหา PM 2.5 อย่าว่าแต่อบจ.อย่าว่าแต่เทศบาลผมกับกทม.ก็จัดการไม่ได้โดยลำพังใช่ไหมเพราะนั้น
อันนี้คือความท้าทายเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นควรจะอยู่ตรงไหนในประเด็นปัญหาที่มันใหญ่เกินตัวในประเด็นปัญหาที่มันมีความซับซ้อนนี่ผมแค่ยกเรื่องเดียวหรือเรามองเรื่องสังคมผู้สูงอายุใช่ไหมการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกอิชชูหนึ่งที่สําคัญและอยู่ในอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นว่าแต่คําถามคือผู้สูงอายุมีจํานวนเท่าไหร่ล่ะตอนนี้มันจะเพิ่มจํานวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วอบท.เราอ่ะมีขีดความสามารถจัดการในเรื่องผู้สูงอายุได้ดีแค่ไหนคือผมว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยผมยกแค่เรื่อง climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกผมยกแค่เรื่องของประเด็นทางสังคมเรื่องการเป็นสังคมผู้สูงอายุเนี่ยอันเนี้ยมันคือภาระภาระที่นี้ไม่ใช่หมายว่าแบบภาระในเชิงลบนะแต่มันคือภาระความรับผิดชอบของท้องถิ่นที่ต้องเข้ามาดูแลแต่ถามว่าวันนี้ท้องถิ่นที่เราเห็นอยู่นะเช่นเราบอกว่าถ้าเป็นอบต.ก็มีงบประมาณ20 ล้านก็ถือว่าพอสมควรแล้วนะมันจะทำอะไรพวกนี้ได้บ้างหรือถ้าเป็นเทศบาลนะเป็นเทศบาลนครใหญ่ๆนะก็อาจจะมีถึง1,000 ล้านแต่1,000 ล้านนี่จะดูแลในปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องสภาพความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกปัญหาสังคมที่มันมีปัญหาผู้สูงอายุกลุ่มผู้เปราะบางมีปัญหา108คือผมว่าสิ่งเหล่านี้คือความท้าทายของท้องถิ่นในปัจจุบันทั้งสิ้นผมว่าไม่ใช่เฉพาะเรื่องงบประมาณยังรวมไปถึงเรื่ององค์ความรู้อันนี้ต้องยอมรับเลยนะครับว่าอย่างเช่นปัญหา climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเนี่ยผมว่าอย่าว่าแต่บุคลากรของท้องถิ่นเลยผมว่ารัฐไทยส่วนกลางเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้ความเข้าใจมีวิสัยทัศน์มุมมองต่อปัญหาพวกนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้คือมันคือโจทย์ใหญ่ที่ท้องถิ่นในปัจจุบันต้องรับผิดชอบทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความท้าทายต่อเนื่องไปตั้งแต่ในปัจจุบันแล้วก็ผมคิดว่าใน10 ปี 20 ปีข้างหน้าปัญหาพวกนี้ก็จะยิ่งแบบมีเขาเรียกอะไรมีมิติที่มันกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีประเด็นหรือว่าข้อถกเถียงในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดในลักษณะเดียวกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาจารย์มีความเห็นต่อประเด็นนี้อย่างไรบ้างครับก็น่าทดลองถ้าถามผมนะคืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็ไม่ควรจะรีบบอกว่ามันทำได้หรือทำไม่ได้ผมก็เสนอว่าทดลองทำสิถ้าเราคิดว่าแนวคิดเรื่องจังหวัดจัดการตนเองหรือแนวคิดเรื่องการให้มีผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ดีจริงๆนะว่ากทม.ทำแล้วดีทำแล้วเปลี่ยนผมว่ามันก็ควรจะต้องทดลองทำใช่ไหมคืออย่าเพิ่งรีบไปบอกว่าเอ้ยต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนทันทีผมว่าอันนั้นก็อาจจะดูเป็นเรื่องที่เราไม่ประนีประนอมกับโลกของความเป็นจริงเนี่ยคือในความรู้สึกผมเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเนี่ยความเปลี่ยนแปลงพวกเนี้ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วมันควรจะเปลี่ยนเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องคิดมันอยากที่มันควรจะเป็นอย่างสมมติเราบอกว่าอ่ะเราอยากเห็นเราเชื่อว่าการเลือกตั้งผู้ว่ามันจะทําให้การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของเราดีขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นผมว่าให้ลองทำเลยก็อาจจะลองทำดูในพื้นที่ที่เราเห็นว่ามีความพร้อมพื้นที่ที่มีความเปลี่ยนแปลงผมพูดเสมอว่าเรื่องเลือกตั้งผู้ว่านะหรือจังหวัดจัดการตนเองอ่ะผมไม่จะไปทำที่อื่นที่ไหนไกลผมคิดว่าให้เราควรจะขยายไปจากปริมณฑลของกรุงเทพมหานครเราค่อยๆทำไปเรื่อยๆอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการซึ่งมันคือวันเนี้ยโดยสภาพทางภูมิสังคมอะไรก็แล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่ต่างจากกทม.ใช่ไหมเราคิดว่าพื้นที่พวกนี้มันเป็นพื้นที่บางทีมันลักษณะพื้นที่มันเหมือนกันเนี่ยหรือบางทีมันอาจจะใกล้กันมากทําไมเราไม่ลองเลือกตั้งผู้ว่านนทบุรีทําไมเราไม่ลองเลือกตั้งผู้ว่าปทุมธานีถ้านนทบุรีไปได้ปทุมธานีไปได้ไม่ต่างจากกทม.ก็แปลว่าในพื้นที่ที่มีลักษณะแบบเนี้ยเราก็อาจจะพร้อมนะที่จะมีการเริ่มเลือกตั้งผู้ว่าแต่ถ้าเราแบบว่าเราไปเรียกร้องว่าให้เลือกทั้งประเทศผมว่าอันนี้จะเกิดยากผมว่าจะไปไม่ได้คือมันก็จะมีคนลุกขึ้นมาต่อต้านมันก็จะมีคนบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ใช่เวลา
แต่ถ้าเราบอกว่าเราทำกับพื้นที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงแล้วขอทดลองขอนำร่องถ้ามันดีก็แปลว่าไงก็ไปต่อในพื้นที่อื่นแต่ถ้ามันไม่ดีก็ต้องกลับมาคิดใคร่ครวญให้ดีว่าปัญหาอยู่ที่อะไรทำไมมันถึงไม่ประสบความสำเร็จในพื้นที่เหล่านั้นผมว่าถ้าเราไปแบบเนี้ยผมก็อยากเห็นดีกว่าเราไปทำที่ภูเก็ตดีกว่าเราไปทำที่เชียงใหม่ซึ่งผมว่าพื้นที่เหล่านั้นมันอาจจะมีมิติที่ต่างนะต่างจากกทม.ซึ่งเราเลือกตั้งมานานแล้วอยู่หลายๆเรื่องใช่ไหมครับอย่างเชียงใหม่เนี่ยเราดูแลนด์สเคปเชียงใหม่เราดูสภาพภูมิประเทศของเชียงใหม่เราดูผู้คนในเชียงใหม่เชียงใหม่มีทั้งคนเมืองใช่ไหมที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองจากคนที่อยู่ชนบทของเชียงใหม่ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยด้วยซ้ำไปใช่ไหมเป็นชาวเขาเป็นซึ่งเนี่ยมันต่างกันเยอะนะถ้าบอกเลือกตั้งผู้ว่าเชียงใหม่ทั้งจังหวัดเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีแล้วเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่เป็นอุทยานนู้นนี้เนี่ยซึ่งผมว่ามันมีข้อโต้แย้งได้เยอะในความเป็นเชียงใหม่อ่ะใช่ไหมอำนาจเหล่านั้นจะตกอยู่กับใครจะอยู่กับผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งได้ไหมอ่ะมีพื้นที่ติดใช่ไหมอะไรอ่ะเป็นไอ้มีผู้อพยพมีชนกลุ่มน้อยอะไรเข้ามาเนี่ยปัญหาเรื่องความมั่นคงก็จะกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งมันจะไม่เหมือนกับเนี่ยนนทบุรีอ่ะอย่างน้อยนนทบุรีไม่มีชาวเขาอ่ะเอาง่ายๆไม่ได้บอกว่าชาวเขาไม่ดีนะแต่หมายว่ามันจัดการง่ายกว่าใช่ไหมนนทบุรีไม่ใช่แบบพื้นที่แบบนะห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงอ่ะอย่างเงี้ยผมว่าถ้ามันลองแล้วมันลองดูว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กถ้ามันเวิร์กมันก็อธิบายต่อได้นะผมเองคิดว่าก็น่าทดลองนะในระยะเริ่มต้นแหละจะมีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่ไม่ใช่กทม.เพิ่มขึ้นอีกสัก3-4ท้องถิ่นผมว่าก็ไม่เลวนะดีกว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมคือยังมีกทม.ยังมีนครนนท์ยังมีอะไรเงี้ยเมืองปทุมที่ผู้บริหารก็มาจากการเลือกตั้งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษดีกว่าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันตั้งเยอะใช่ไหมฮะเพราะถ้าเราบอกว่าเราจะสู้ระหว่างเลือกกับไม่เลือกเนี่ยมันผมว่าไปแบบนี้อาจจะดีกว่าสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.สุภสวัสดิ์ชัชวาลมากครับที่อาจารย์มาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งผมว่าในหลายประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงในสังคมข้อเสนอของอาจารย์ก็เป็นที่น่าสนใจในการนำร่องโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสุดท้ายนี้หากพอดแคสต์ของเราพอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็สามารถแชร์ให้กับเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานฟังกันได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆของพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ท่านสามารถรับฟังเนื้อหาดีๆจากศูนย์วิจัยดิเรกชัยนามได้ทาง Dilek Podcast ผ่านช่องทาง SoundCloud และ Spotify รวมทั้งยังสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสาระดีๆจากพวกเราได้ทาง Facebook Dilek Chayanam Research Center